ชินคันเซนซูชิตอนนี้ประกาศปรับลดราคาสำหรับสินค้าหมวดหอยเชลคุณผู้ชมเนื่องจากเขาไปได้แหล่งวัตถุดิบใหม่ที่ราคาต้นทุนมันย่อมเยาลงนะในขณะที่คุณภาพเขาบอกว่าคงเดิมแน่นอนนะคะแล้วเขาปรับแรงด้วยคุณแมนคือ40กว่าบาทเหลือ20กว่าบาทนะคะก็เลยทำให้คนสนใจกันเยอะเลยนะคะไปดูข้อมูลจากเพจชินคันเซนซูชิกันค่ะโพสต์ข้อความถึงลูกค้าชินคันเซนเรื่องของการปรับราคาลงของซูชิประเภทหอยเชลเขาบอกว่าขอปรับลดราคาซูชิหอยเชลย่างแล้วก็ซูชิหอยเชลสดจากเดิม45บาทปรับลดมาเป็น29บาทเนื่องจากได้สรรหาวัตถุดิบที่มีความคุ้มค่าต้นทุนถูกลงคุณภาพเหมือนเดิมนะคะก็ทำให้สามารถปรับราคาอาหารลงมาได้เน้นย้ำค่ะยังคงไว้ซึ่งคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของอาหารนะคะสำหรับชินคันเซนซูชิเปิดให้บริการเมื่อปี2558นะก็จะมี2หนุ่มเป็นเพื่อนกันเนี่ยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะตอนนั้นโอ้โหคือชอบทานซูชิไงแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะบางครั้งอ่ะถ้าเงินในกระเป๋าเราแบบมีไม่มากพอเราจะทานอะไรที่มันอร่อยอร่อยที่เป็นซูชิยากจุดกำเนิดเขาเป็นนักศึกษานะทำธุรกิจตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนสามารถเติบโตได้จนถึงทุกวันนี้นะและหนึ่งในจุดเด่นของร้านเขาก็คือราคาแหละซูชิตั้งแต่ต้นเลยนะเริ่มต้นคำละ11บาทมีเมนูหลากหลายก็เลยทำให้เป็นร้านอาหารในดวงใจของลูกค้าทุกเพศทุกวัยค่ะจนเมื่อปีที่แล้วเซนทรัลเรสโตรองกรุ๊ปหรือว่า CRG ก็เข้าถือหุ้นของซินคันเชนซูชิจำนวนร้อยละ51นะซึ่งวันนี้ทำไมเราพูดเรื่องนี้กันเพราะมันเป็นกระแสมีการประกาศไปเมื่อประมาณช่วงค่ำๆเมื่อวานนี้ที่หน้าเพจของเขาเป็นประกาศที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละประกาศเพราะอะไรหนึ่งในนั้นคือหลายคนอาจจะกลัวแล้วก็งงไงว่าเฮ้ยจากคำแล้วน้อง45บาทไงมาเหลือ29บาทเฮ้ยคุณลดคุณภาพหรือเปล่าคนไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าของถูกแล้วจะทานไงนะคือถ้ามันไม่มีคุณภาพเขาก็ไม่ทานนะในยุคแบบนี้ดังนั้นเขาเลยต้องออกประกาศออกมาว่าเอ้ยไอ้ที่มันลดราคาเพราะเขาสามารถหาต้นทุนวัตถุดิบที่มันยังคงมีคุณภาพและราคามันถูกลงดังนั้นมันเลยแฟร์ดีค่ะมันเลยกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลายคนบอกว่างานนี้ได้ใจไปเลยเต็มขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ